และนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่น่ารักเช่นกันน่ารักไหมคะน่ารักคุยเก่งหรือน่ารักตั้งใจเรียนสหรัฐตอบน่าสงสารจริงเปล่าสหรัฐจริงมือก็ปากก็ตอบครูว่าน่ารักเพราะว่าตั้งใจเรียนดินสอมือก็ยังจับดินสอเพราะยังเตรียมความพร้อมไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรปีใหม่ก็เหมือนกับปีเก่านั่นแหละครูก็คนเดิมไม่เห็นจะอะไรขึ้นเลยใช่ไหมนั่งก็ไม่ต้องเรียบร้อยต้องเป็นยังไงยังเล่นเหมือนเดิมปลายทางเป็นหรือเปล่าปลายทางวังไกลกังวลห้องหนึ่งบอกว่าเหมือนเดิมครับคุณครูชีวิตนี้ลืมตั้งไปว่าลืมตั้งใจไปว่าจะทำอะไรให้มันดีกว่าเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้ทำไมขอให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังทำอะไรตอนนี้กำลังคุยตอนนี้กำลังเรียนตอนนี้กำลังเล่นใช่หรือเปล่าห้องนี้เขายังไม่นิ่งครับปลายทางเดี๋ยวรอให้เขานิ่งก่อนใช้เวลาเท่าไหร่ดีนิ่งแล้วล่ะคะนิ่งยังฮะพร้อมหรือยังที่จะเรียนพร้อมแล้วปลายทางบอกว่าโอ้โหทำไมนักเรียนครูมิ้งเป็นเช่นนี้เหรอน่าถ้านิ่งแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเมื่อวานนี้พอพูดถึงเพลงหัวเราะขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานนี้ได้ยินร้องเพลงในประวัติศาสตร์ใช่ไหมวิชาประวัติศาสตร์ปรบมือ5ครั้งเล่าให้ฟังเฉยๆปรบมือ5ครั้งแล้วอะไรไปปรบปรบทางซ้ายอีกทีทางขวาอีกทีปรบแล้วแต่นะคะอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นของคุณครูเขาอีกคนนึงสำหรับครูมิ้งก็คิดแล้วแต่คุณครูจะคิดประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะเพลงมันมีหลายมากมายหลายเพลงแต่ของคุณครูก็ยังสระโออยู่นะเข้าใจไหมคะหรือลืมเพลงครูมิ้งไปแล้วยังนะคะยังไม่ลืมอ่ะเมื่อวานนี้พูดถึงเมื่อวานนิดหนึ่งคุณครูให้เด็กๆเรียนเรื่องราวอะไรนะคะเรียนอะไรคะลืมแล้วเห็นไหมเรียนเรื่องอะไรกับคุณครูเมื่อวานนี้อ้าวการเขียนบันทึกครูมิ้งบอกว่าให้ส่งเมื่อไหร่คะวันศุกร์มีใครเขียนมาบ้างแล้วใครบอกว่าอู้เมื่อวานไม่มีวิชาไหนให้การบ้านเลยหนูก็เลยทำบันทึกมีไหมคะไม่มีเลยค่อยรอวันศุกร์ก่อนพอถึงวันศุกร์ครูบอกอ้าวส่งสมุดบันทึกส่งงานบันทึกเป็นไงคะยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็เรียนต่อเรื่องการเขียนบันทึกแต่อีกลักษณะหนึ่งนะอีกคนละอย่างการเขียนบันทึกนั้นเขียนได้2 อย่างนะคะเขียนแบบเล่าเรื่องราวทั้งวันทั้งเหตุการณ์ทั้งวันนั้นหรือเล่าเป็นเวลานะคะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนบ่ายหรือจะเขียนว่า 06.30 นถ้าภาษาอ่านภาษาพูดต้องบอกว่า6นาฬิกา30นาทีฉันตื่นนอนตอนเช้าอะไรลักษณะเนี้ยมีเวลาบอกด้วยละเอียดขึ้นเราเรียกว่าการเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนจะเรียนรู้ไปพบกับกิจกรรมประจำวันกับน้องการนั่นก็คือฝึกอ่านคำ